ใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงสูงสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลเซียวันนี้วันที่เท่าไหร่31เลยธันวาโอ้โหผู้คนโดยปกติแล้วนะฮะนู่นออสเตรเลียเนี่ยเขาเปิดอะไรเขาถัดเทิงแล้วรู้ไหมถัดเทิงเข้าดาวแหละเขาเรียกเข้าดาวแหละออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ถือว่าประเทศของเขาได้เห็นพระอาทิตย์ก่อนใครทั้งหมดเขาก็เลยเริ่มสตาร์ทมาแต่นู่นงานปาร์ตี้งานลีลาลีลาดว่าไปก็มันก็สนุกครึกครื้นนะมันอยู่ในห้วงในบรรยากาศของคริสต์มาสด้วยนะครับจะมาล่ะปีนี้หงอยไปหมดเลยคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เหงาหงอยส้อยเศร้าสิ่งนี้มันบอกถึงอะไรดูมามันบอกถึงว่าความรู้สึกนึกคิดมนุษย์ที่มันผ่านมาองค์ความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมการประกอบอาชีพชอบไปมาหาสู่กันจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือแม้แต่ระบบต่างๆนานาที่ใช้กันมาระบบปากต่อปากระบบสื่อสารกันนะฮะใช้ม้าเร็วยิงธนูใช้นกเป็นสื่อกลางผ่านๆมาเนี่ยมันหมดณวันนี้ถ้าจะมีคนมาพูดใหม่นะบอกว่าใครบอกว่าโลกใบนี้กลมมันไม่ใช่หรอกโลกใบนี้มันแบนนะใช่ไหมพอกลับมาพูดคำว่าโลกแบนจะมีใครรับได้ไหมเนี่ยลุงขอพูดกันแล้วกันเป็นคนเริ่มต้นพูดคำว่าโลกแบนกันแล้วกันเอ้าใครยังยืนยันคำว่าโลกกลมอยู่ก็ไม่ว่ากัน7-8 พันล้านคนลุงออกขออนุญาตทีเถอะโลกมันไม่ได้กลมเหมือนเดิมแล้วจ้ามันเป็นโลกแบนแล้วจ้าจะอธิบายว่าไงดีเนี่ยมันอยู่ที่การอธิบายนะครับง่ายๆคืออธิบายได้ชัดเจนไหมนะคำถามทำไมจึงบอกว่าโลกมันแบนเพราะมันติดต่อสื่อสารกันได้ภายในวินาทีเดียวก็ถึงกันหมดแล้วโลกใบนี้นะอธิบายความอย่างนี้ไหวไหมครับพอไหวไหมกดปุ่มเดี๋ยวนี้ถึงกันทันทีไม่ว่าใครก็ตามจะอยู่ในจุดไหนก็ตามในโลกใบนี้เอาอธิบายแค่นี้ก็พอส่วนในบริบทที่มันเป็นวัฏจักรของการหมุนรอบตัวเองของโลกมันก็ยังกลมอยู่ก็ถือว่าเป็นวัฏจักรของโลกกันแล้วกันแต่ในบริบทของมนุษยชาติที่อยู่บนโลกใบนี้ถือว่าเป็นระนาบเดียวกันแล้วครับใช้คำว่าแบนได้นะครับ แปลกนะอยู่ๆก็มีคนมาพูดเรื่องนี้ก็ไม่รู้ไหม
ณวันหนึ่งเวลานั้นก่อนหน้านู้นนะก่อนที่จะมีการิเลโอเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกก็เป็นยุคความเชื่อเชื่อจนหงำเหงือกเชื่อจนไม่รู้เหนือรู้ใต้ออกตกนะมันบรมมาเชื่ออย่างเดียวทั้งที่ไม่ใช่ความผิดความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับไม่เชื่อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกใบนี้ก็มีกันอยู่สองขั้วเชื่อกับไม่เชื่อมาตลอด